นะคือว่ามันมีสิ่งบางอย่างเพิ่มเติมมาคุณสต็อปหยุดลอกโจทย์ไปก่อนก็ได้ไอเพิ่มเติมที่ว่านี่คือตัวนี้นี่ y วงเล็บ2เท่ากับ1เนี่ยมันเป็นคำตอบเฉพาะนั่นเองหลังจากคุณอินทิเกรตเสร็จแล้วมันจะมีค่าบวก c ติดมาแต่ค่าบวก c นั้นน่ะเขาต้องการเป็นเลขและถามว่าจะหาเลขได้ยังไงจาก y 2เท่ากับ1เนี่ยแหละแต่ยังไงก็แล้วแต่อินทิเกรตให้ได้ก่อนโอเคดูล็อก x กำลัง3นะ y พรามคูณกับ y พรามเท่ากับ x กำลัง 4y ผมก็เขียนในรูปจัดใหม่นิดนึงอันนี้คือ dy by dx นั่นแหละไอ y พรามเนี่ย x กำลัง 4y dx มาอยู่นี่เอา y ลงไปข้างล่างนู่นสลับกันล็อก y ทั้งหมดกำลัง3ส่วนด้วย y dy เท่ากับอะไร x กำลัง4 dxนี่เองหลังจากนี้ถามว่าเอ๊ะแล้วไงอ่ะอะไรคือ u เนี่ยผมต้องเทคอินทิเกรตเท่าไหร่เนี่ยเนี่ยผมเทคอินทิเกรตไปได้แล้วล็อก y กำลัง3ส่วน y ผมจะให้ล็อก y ตัวนี้เป็น u ดิฟล็อก y ผมจะหารด้วย1ส่วน y ดิฟได้อะไรหารด้วยตัวนั้นนะผมต้องการแค่ dy เท่ากับอินทิเกรตอันนี้ไม่มีปัญหา x กำลัง4 dxอันนี้ผมตัดเลยตักหมดละเหมือนกับอินทิเกรต u กำลัง n du ก็คือจะได้เนี่ย u กำลัง3 du ก็ได้ log y ทั้งหมดกำลัง4 1ส่วน4ด้วยนะเดี๋ยวงงอีกจริงๆมันก็คือส่วน4นั่นแหละเท่ากับ x กำลัง5ส่วน5บวก c แต่สิ่งที่โจทย์ต้องการนั่นคือว่าอันนี้คือเสร็จแล้วนะคุณได้ y c มาแล้วพวกเนี้ยแต่สิ่งที่โจทย์ต้องการคือ y 2เท่ากับ1โอเคแทนค่าดิเพื่อหาค่า c x เป็น2ไอเนี่ยตัว x นะไอเนี่ยตัว y ก็เป็นอะไรล็อก1เนี่ยทั้งหมดกำลัง4ส่วน4เท่ากับ2ยกกำลัง5ส่วน5บวก c ล็อก1คุณต้องแม่นแล้วล่ะได้0ตรงนี้ไม่มีแล้วเนี่ยหมดเนี่ยโพสต์เนี่ย0เท่ากับ2กำลัง5 32ส่วน5บวก4เพราะฉะนั้นย้ายไปดิลบ32ส่วน5เนี่ยเท่ากับ4ถามว่าคำตอบคืออะไรคำตอบคืออะไรจะได้อะไรลากมาล็อก y กำลัง4ส่วน4เท่ากับ x กำลัง5ส่วน5ลบกับ32ส่วน5นี่แหละไอ้คำตอบตัวนี้เรียกคำตอบเฉพาะเพราะว่าค่า c เป็นเลขไปแล้วเสร็จแล้วจบตัวอย่างที่3ตัวอย่างที่4นะลอกโจทย์ได้เหมือนเดิมหลักการของคุณก็คือแยกให้เป็นและอินทิเกรตให้คล่องแค่นั้นแหละอันนี้แบบแยกตัวแปรได้ง่ายสุดละ c sin กำลัง2 dy บวก sec กำลัง2 y dx โอเคและมีเงื่อนไขไปด้วยเป็นคำตอบเฉพาะคืออะไรนี่ y อันนี้ค่า x นะ pi ส่วน2เนี่ยเท่ากับ pi ผมอยากได้ตัว c ย้ายข้างไปดิ c sin กำลัง2 x dy เท่ากับลบ sec กำลัง2 y dxผมกำลังจะเอาไอ้ dy เนี่ย iy เนี่ยไปอยู่กับ dy ไอ้ x เนี่ยไปอยู่กับ dx โอเคผมสลับไปเลย4หารด้วย sec กำลัง2 y เนี่ย dy เท่ากับอะไรลบ1ส่วน sin กำลัง2 x dx ผมสลับนะไอ้ชุดเนี้ยผมมาลงไปหารไอ้เนี้ยลงมาหารเช่นกันสลับกันปึ๊บถ้าคุณไขว้เหมือนเดิมแต่มันมีเอกลักษณ์ตีโกณอยู่นี่1ส่วน sec นะ sec คือ1ส่วน cos ผมก็ตีขึ้นไปมันจะเป็น cos กำลัง 2y dy นี่1ส่วน sec นะก็คือ cos นั่นแหละมันสลับกันมันเป็นเอกลักษณ์กันเท่ากับ1ส่วน sin กำลัง2โอเค1ส่วน sin คืออะไร cosec cosec กำลัง2 x dx โอเคสวยงามแล้วนี่เทคอินทิเกรตก็มันเลยแจกเลยเนี่ยอินทิเกรตผม
ไปละ4 cos กําลัง2 y dy เท่ากับอินทิเกรตลบ cosec กําลัง2 x dx งานมันจะมางอกอยู่นิดนึงแค่นั้นเองว่านี่อินทิเกรต cos กําลัง2อ่ะมันไม่มีในสูตรคุณต้องใช้ตัวนี้เนี่ยทบทวนมันนิดนึงทบทวนนะ cos กําลัง2เซต้าเท่ากับอะไร1บวกcos 2เซต้าส่วน2โอเคนะตัวเดียวตัวนี้ตัดมา sin กําลัง2ก็เปลี่ยนแค่นี้เป็นลบจบแล้วผมใช้แค่นี้เอามาแทนค่านี้อินทิเกรต4อันนี้เป็นอะไร1บวก cos 2y ส่วน2 dy เท่ากับผมดึงลบออกมานิดนึงลบอินทิเกรต cosec กําลัง2 x dxโอเคตัดดิตักเหลือ2 2ผมดึงมาไว้ข้างหน้าแล้วผมก็แจกอินทิเกรตเข้าข้างในอินทิเกรต1เนี่ย1 dy อ่ะเขียนไปก็ได้อ่ะเดี๋ยวงงบวกอินทิเกรต cos 2y dy เท่ากับลบอินทิเกรต cosec กําลัง2 x dx มานี่นะจากบรรทัดนี้ผมขึ้นมาที่นี่2 อินทิเกรต1ก็คือ y dy เนี่ยก็คือเหลือ y นั่นแหละบวกหวังว่าคุณต้องคล่องแล้วกล้องจับมาดูตรงนี้นิดนึงต้องโชว์ว่าคล่องแล้วว่าอินทิเกรต cos 2y เนี่ยรู้ว่าอินทิเกรต cos ได้แหละในไซน์แต่ประเด็นมันมีตัว u อยู่ข้างในนี่ไงผมต้องเปลี่ยน y ตัวนี้ให้เป็น 2y แล้วก็ต้องหารด้วย2เหตุผลเขาต้องการแค่ dyเนี่ยผมดึง1ส่วน2ออกไปกลับมา1ส่วน2อินทิเกรต cos u du ได้ sin u นั่นเองเนี่ย sin 2y เนี่ยปิดตรงนี้ไปเท่ากับอินทิเกรต cosec ได้อะไรอินทิเกรต cosec กําลัง2นะอันนี้คุณจําได้หรือไม่ว่าดิฟอะไรได้ cosec กําลัง2มันมีดิฟคอทไงดิฟคอทได้ลบ cosec กําลัง2อินทิเกรต cosec กําลัง2ได้ลบ cot อ้าวงงอีกกูนี่ cot x กลับไปเปิดดูนะกลับไปเปิดดูบวก c กลับไปเปิดดูสูตรไอ้ตัวเนี้ยเสร็จแล้วนี่ที่เหลือก็เหลือแทนค่านี่อ่ะผมคูณ2เข้าไปเพื่อความสวยงาม 2y บวกอันนี้เป็น1นะบวก sin 2y เนี่ยเท่ากับลบ cot x บวก c แต่อันนี้คือที่เราได้เนี่ยเป็นคำตอบทั่วไปเขาต้องการคำตอบเฉพาะเนี่ย particular solution ความหมายก็คือโอเคแทนค่าดินี่นะผมขี้เกียจนะเปลืองบรรทัด x เป็นพายส่วน2 y เป็นพาย2อะไรพายบวก sin 2คูณกับพายเท่ากับลบ cot พายส่วน2บวก c sin 2พายรู้เลย0จบแล้วไม่มีแล้ว0อันนี้เหลือ2พายเท่ากับลบคอส2พายคอสเหมือนคอส90องศาคอสส่วนไซน์ไปดูนะคอสส่วนไซน์ได้0เหมือนกันเนี่ยคอส90เป็น0ไซน์90เป็น1 0ส่วนด้วย1 0นั่นแหละเพราะฉะนั้นพี่ได้แล้วเนี่ยผมได้แล้ว C เท่าไหร่2พายจบคำตอบคือจะได้เอาคำตอบตัวนี้มาลากมา 2y บวก sin 2y เท่ากับลบ cot x บวก2พายเสร็จแล้วนี่คือคำตอบเฉพาะมันสำหรับข้อนี้ตัวอย่างที่5นะก็คือคุณลอกโจทย์ไปก่อนเลยเนี่ยแบ่งชุดเลยและก็ดีตรงที่ว่าเขาแยก dx dy มาคนละฝั่งละ x กําลัง 2y บวก x กําลัง2อยู่กับ dx xy กําลัง2ลบ y กําลัง2อยู่กับ dy โอเคลองดึงคร่าวๆมาก่อนผมดึง x กําลัง2มาเนี่ยหรือ y บวก1 dx ผมดึง y กําลัง2มาเหลือ x ลบ1 dy สังเกตว่าไอ้ตัวที่อยู่กับ dx เนี่ยตัวเนี้ยไม่ควรมี y ผมเอา y เนี่ยฝั่งนี้
ไอตัวที่อยู่กับ y เนี่ยไม่ควรมี x เอาไปฝั่งนี้ x กําลัง2ผมเอาสลับนะหารด้วย x ลบ1 dx เท่ากับ y กําลัง2ส่วนด้วย y บวก1 dy และทีนี้ที่คุณจะทำต่อคือมันจะต้องบวกเข้าลบออกนั่นคือวิธีหนึ่งกับอีกวิธีหนึ่งตั้งหารปกติผมแนะนำตั้งหารปกติแล้วกันคุณจะได้เห็นว่าเหมือนมีคนเคยเรียนมาแล้วอ่ะผมเอานะตัวแรกก่อนนะ x กำลัง2นะตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวผมค่อยลบตัวนี้ทีหลังแล้วค่อยทำต่อหารด้วยเหมือนทดเลขอ่ะ x ลบ1เนี่ยตัวเนี้ยหารยังไงผมต้องคูณอะไรให้ได้ x กำลัง2ผมต้องคูณ x เอา x ตัวเนี้ยคูณเข้าไปเป็น x กำลัง2อันนี้คูณเข้าไปเป็นลบ x แล้วก็เอา2ตัวเนี้ยลบกันเนี่ยอันนี้หมดแน่นอนนี่เหลือ x เดียวลบลบเป็นบวกนะทีนี้คุณจะทำยังไงอ่ะให้ตัวเนี้ยหารในตัวนี้ได้การหารยาวเนี่ยกำลังสูงสุดของตัวสุดท้ายต้องน้อยกว่าตัวหารเสมอจำไว้อันนี้เท่ากันต้องหารต่อคือผมบวก1เอา1มาคูณตัวนี้ได้ x เอา1มาคูณลบ1ได้ลบ1เสร็จแล้วตั้งลบกันเหลือเท่าไหร่หมดแน่นอนลบลบเป็นบวกหรือเศษ1พอจากที่คุณเห็นเนี่ย x กำลัง2หารด้วย x ลบ1เนี่ยนะจะได้ผลลัพธ์คือ x บวก1เหลือเศษอะไรเหลือเศษ1ตัวหารเหมือนเดิม x ลบ1เช่นเดี๋ยวมองตัวอย่างไม่ออกเช่นผมบอกว่า7ส่วน3เนี่ยผมว่า3ไปหาร7ได้กี่ครั้ง3หารได้2ครั้งคุณใส่2เข้าไปดิเหลือเศษเท่าไหร่เหลือเศษ1ส่วน3คล้ายกันเนี่ยนี่คือผลลัพธ์นี่คือเศษนี่คือส่วนแยกให้ออกนะผมชี้ชัดๆมากเลยเนี่ยและยกก้อนเนี้ยไปโน่นโอเคนี่คือ x บวก1บวกด้วย1ส่วน x ลบ1 dx ผมลบตรงนี้แล้วนะลบตรงนี้แล้วผมจะตั้งหาร y เหมือนเดิมเลยนิดนึงแนวทดเลขโอเค y กำลัง2ผมหารด้วย y บวก1ทำไงเหมือนเดิมผมต้องคูณ y เพื่อให้มันเป็น y กำลัง2จะได้ลบกันได้คูณ y กำลัง2บวกกับเอา y คูณอีก y ลบกันหมดแน่นอนเหลือลบ y คูณยังไงกำลังเศษกำลังสูงสุดเท่ากันคูณด้วยลบ1เอาลบ1คูณ y ไปลบ y อะโอเคลบ1คูณบวก1ได้ลบ1อีกและเอาลบกันนี่ตัดแน่นอนลบ y บวก y เหลือเศษ1เช่นกันเพราะฉะนั้นผมรู้แล้วนะผมได้ผลลัพธ์นะตัวนี้จะเป็นอะไรได้ y ลบ1เหลือเศษ1ส่วน y บวก1นี่คือ dy นี่แหละที่ต้องการจากนั้นผมเทคอินทิเกรตเข้าไปได้แล้วอินทิเกรต x บวก1บวก1ส่วน x ลบ1เนี่ย dxเท่ากับอินทิเกรต y ลบ1บวก1ส่วน y บวก1 dy อินทิเกรตง่ายแล้วทีนี้สบายเลยเนี่ยตัวนี้อะไรเนี่ยอินทิเกรต x ได้ x กำลัง2ส่วน2อินทิเกรต1ก็คือได้ x เพราะมันอยู่กับ x อินทิเกรตตัวนี้โอ้โหนี่ไปแยกคิดแล้วนะผมมองออกแล้วเนี่ย log absolute x ลบ1เท่ากับอินทิเกรต y y กำลัง2ส่วน2ลบ y เพราะลบ1บวก logabsolute 1ส่วน y บวก1ขอโทษ log absolute y บวก1เลยบวก c จะบวกฝั่งไหนก็ได้ผมขี้เกียจคิดต่อแล้วจบ